สวัสดีครับวันนี้ผมมาจะมาเล่นของเล่นในวัยเด็กเป่าเป็นพัดลมเย็นดีครับคือมันเป็นเป่าแล้วมีฟองออกมาเคยเล่นไหมครับเอาแชมพูอะแล้วหลอดจิ้มลงในแชมพูแล้วก็เป่ามาจะเป็นฟองกลมๆอะลอยลอยนั่นแหละสมัยเด็กที่เล่นกันอันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยคือกะว่าจะมาเป่าเป็นพัดลมอ่ะเผื่อเวลาไฟดับเงี้ยแล้วก็เป่าเงี้ยมันเย็นดีครับส่วนของเล่นเป็นของแถมโอเคเดี๋ยวผมจะจุ่มก่อนนะมันไม่ใช่แชมพูนะมันเป็นน้ำยาเอาล่ะดูสิโอ้โหเป่าไว้นู่นลมมันพัดเป็นฟองฮะสวยดีครับหมดแล้วก็เอาใหม่โอ้โหนี่ยังกับดวงดาวเลยเป่าทีเป็นสวยดิเดี๋ยวใหม่แต่อันนี้มันเป่าออกมาทีหลายลูกเลยเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยเด็กที่เราเล่นครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นหลอดอะเป่าออกทีละฟองอะครับสมัยนั้นอะผมคิดว่าหลายคนคงจะเคยเล่นนะอันนี้ผมซื้อมาในเซเว่นอะนะเป่าแล้วมันก็เป็นฟองออกมาสวยหมดระยิบระยับเดี๋ยวใหม่มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะสวยไปอีกแบบเรามันพัดไปทางนู้นแล้วเหรอโอ้เรามันพัดไปข้างบนแม่พอดูกลางคืนมันสีสวยอย่างกับพุเลยดูดิสีหลายสีเลยนะอย่างกับผู้ลมพัดอยู่เรื่อยเป็นไงครับสวยไหมครับต้องเดี๋ยวต้องใส่น้ำยาหมดน้ำยาหมดผมว่าเทไม่มากเทนิดเดียวก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ